สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่24พยากรณ์ของคนที่เกิดราศีเมษนะคะก็คือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่13เมษายนถึงวันที่13พฤษภาคมนะคะว่าคนที่เกิดราศีเมษในช่วงเดือนตุลาคม2561นะคะจะมีเรื่องการงานการเงินความรักนะคะเข้ามาในรูปแบบไหนเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันเลยนะคะไพ่ใบแรกนะคะราชาเหรียญค่ะใบที่2 7เหรียญค่ะใบที่3ไพ่นักมายากลค่ะใบที่4 8เหรียญค่ะใบที่5 10ถ้วยค่ะใบที่6 2เหรียญค่ะใบที่7 The Moon ค่ะใบที่8 10ไม้ค่ะใบที่9 8ไม้ค่ะใบที่10 5ถ้วยค่ะคนที่เกิดราศีเมษนะคะในช่วงเดือนตุลาคม2561นี้นะคะไพ่เศรษฐีนะคะเป็นไพ่ใบแรกนะคะเรื่องของการเงินเรื่องของการทำธุรกิจนะคะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะมีเรื่องของการปรับตัวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทำธุรกิจนะคะแล้วก็มีเรื่องของการเงินเข้ามาอีกนะคะคนที่เกิดราศีเมษนะคะเป็นคนที่ชอบได้งานยากๆนะคะแต่ผลตอบแทนเรื่องของการงานก็มันมีผลตอบแทนที่เยอะนะคะในช่วงเดือนนี้อาจจะมีเรื่องของการได้พบเพื่อนเก่านะหรือว่าพบคนเก่าๆนะคะที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องในเรื่องของการเงินหรือการเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของการทำธุรกิจนะคะที่จะมีเกิดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะจะมีเรื่องของการเดินทางมีการรวมญาตินะคะหรือการได้กลับไปนะได้พบเจอกับคนในครอบครัวนะคะหรือเรื่องของการงานก็อาจจะต้องใช้ความชำนาญเก่าๆนะคะที่เคยเรียนรู้มาแล้วนะคะมาใช้เกี่ยวกับงานหรือการทำธุรกิจนะคะสำหรับคนที่เกิดราศีเมษในช่วงเดือนนี้ไพ่เศรษฐีนะคะเป็นไพ่ใบแรกนะก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินเรื่องของการงานนะคะสำหรับคนที่เกิดราศีเมษนะคะ7เหรียญนะคะในตำแหน่งที่2นะคะแล้วไพ่พระสังฆราชเป็นไพ่เสริมนะคะคนที่เกิดราศีเมษในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะอาจจะมีเรื่องของความคิดนะเกี่ยวกับเรื่องของการงานหรือเรื่องของการทำธุรกิจนะคะที่มีความเบื่อหน่ายในเรื่องของงานนะคะแล้วก็เหนื่อยนะเรื่องของการงานนะคะแต่ก็จะมีเรื่องของความคิดนะคะในเรื่องของการเงินคือคิดมากนะคะหรือมีความคิดนะคะในเรื่องของการเงินมากๆเลยนะสำหรับคนที่เกิดราศีเมษนะคะไพ่พระสังฆราชนะคะเป็นไพ่เสริมนะจะมีการวางแผนในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะสำหรับคนที่เกิดราศีเมษนะในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะรวมถึงการวางแผนในเรื่องของการเงินด้วยนะคะที่ให้เป็นรูปแบบมากขึ้นในเรื่องของการเงินนะคะสำหรับคนที่เกิดราศีเมษนะสถานการณ์ในเรื่องของการเงินในเดือนนี้นะคะก็ยังถือว่ายังมีเรื่องของการเงินมาจากเรื่องของการงานหรือเรื่องของการทำธุรกิจอยู่นะคะแต่ก็จะมีความกังวลใจนะคะในเรื่องของการเงินนะแต่ก็จะมีเรื่องของการตั้งเป้าหมายนะหรือการวางแผนการเงินนะคะให้รัดกุมมากขึ้นนะสำหรับคนที่เกิดราศีเมษนะคะแล้วก็มีผู้ใหญ่นะคะคอยให้คำปรึกษาในเรื่องการวางแผนในเรื่องของการใช้ชีวิตอีกนะคะพอไพ่สังฆราชนะคะปรากฏเป็นตำแหน่งไพ่เสริมนะคะก็จะมีผู้ใหญ่นะคะคอยให้การช่วยเหลือแล้วนะคะแล้วก็ให้คำแนะนำนะสำหรับคนที่เกิดราศีเมษนะคะในเรื่องของการใช้ชีวิตหรือเรื่องของการงานเรื่องของการเงินนะคะเป็นอย่างดีเลยนะไพ่นักมายากลนะคะในตำแหน่งที่3นะคะแล้วก็อัศวินถือดาบเป็นไพ่เสริมนะคะในเดือนตุลาคมเนี่ยค่ะให้ระมัดระวังนะเรื่องของการเงินนะคะจะมีคนเข้ามาหลอกนะหรือถูกโกงในเรื่องของการเงินนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการค้ำประกันนะคะที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ค่อยดีนะคะเป็นการให้คนที่เกิดราศีเมษให้ระมัดระวังแล้วกันนะคะถ้าหากมีคนเข้ามานะคะให้ค้ำประกันในเรื่องของงานหรือเรื่องของการเงินนะคะก็ควรหลีกเลี่ยงนะเพราะอาจจะมีปัญหานะคะเกิดขึ้นได้นะคะอัศวินถือดาบนะคะเป็นไพ่เสริมนะคะก็ยังมีคนเข้ามานะคะให้การช่วยเหลือคนที่เกิดราศีเมษเป็นอย่างดีนะในตำแหน่งที่3นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวนะคะหรือคนที่ทำงานหรือผู้ใหญ่นะคะที่จะเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะแต่ในตำแหน่งนี้ก็ยังต้องมีความรอบคอบเกี่ยวกับเรื่องของงานนะเพราะอาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะที่ไม่ค่อยดีนะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดราศีเมษได้นะคะก็เป็นกำลังใจให้เลยนะคะไพ่นักมายากลนะคะเป็นไพ่สภาพกับหัวก็ต้องระมัดระวังให้มากนะในเรื่องของการตัดสินใจหรือเรื่องของการค้ำประกันเรื่องของการเงินนะคะรอบคอบให้มากๆเลยนะคะ8เหรียญนะคะในตำแหน่งที่4นะคะ The Hermit นะคะเป็นไพ่เสริมนะคะ
งานนะคะของคนที่เกิดราศีเมษนะอาจจะต้องได้เพิ่มนะหรือการเรียนรู้ทักษะเพิ่มในเรื่องของการงานนะคะเรื่องของการเงินนะคะคนที่เกิดราศีเมษอาจจะมีเรื่องของการงานนะที่ทํามาก่อนแล้วหรือธุรกิจนะคะที่ทํามาก่อนหน้านี้แล้วนะคะมันก็จะมีเรื่องของการเงินกลับเข้ามาละในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะแต่เดอะเฮอร์มิสนะคะเป็นไพ่เสริมสภาพไพ่กับหัวนะก็เป็นเรื่องของการเงินที่คนที่เกิดราศีเมษยังไม่ค่อยพึงพอใจเท่าไหร่นะคะก็คือลงทุนไปเยอะลงแรงไปมากแต่ผลตอบแทนน้อยนะคนที่เกิดราศีเมษก็เลยอยู่ในช่วงที่มีความเครียดนะเพราะเดอะเฮอร์มิสกับหัวนะคะก็เป็นช่วงเวลาของไม่ค่อยมีเหตุผลเท่าไหร่นะคะก็เป็นการต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ให้ดีนะคะในช่วงนี้ก็อาจจะอยู่ในช่วงของความเครียดแหละอาจจะปลีกตัวออกมาจากกลุ่มเพื่อนนะคะหรือปลีกตัวออกมาจากคนในครอบครัวนะคะรู้สึกโดดเดี่ยวนะแล้วคิดว่าไม่มีใครนะคะที่จะเข้าใจในความรู้สึกคนที่เกิดราศีเมษนะคะก็เลยเกิดความเครียดขึ้นนะคะคนที่เกิดราศีเมษต้องลดความดื้อรั้นลงนะคะแล้วฟังความคิดเห็นของคนอื่นบ้างนะก็จะมีเรื่องที่ดีนะคะเกิดขึ้นเกี่ยวเรื่องของการงานนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ค่อยๆคิดนะแล้วก็ทำใจให้สบายอย่าเครียดเยอะนะเพราะอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าได้นะคะ10ถ้วยนะคะในตำแหน่งที่5นะแล้วก็4เหรียญเป็นไพ่เสริมนะคะคนในครอบครัวนะคะก็ยังให้การช่วยเหลือนะหรือให้การสนับสนุนคนที่เกิดราศีเมษเป็นอย่างดีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินนะหรือเรื่องของธุรกิจการงานนะคะคนในครอบครัวก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ให้การสนับสนุนหรือให้คำปรึกษาดีๆกับคนที่เกิดราศีเมษนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของสี่เหรียญนะที่ปรากฏเป็นไพ่เสริมคือมองหาลู่ทางเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเพิ่มเติมในอนาคตอีกนะคะก็จะเป็นธุรกิจนะที่อาจจะทำนะกับคนในครอบครัวนะคะก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นนะคะในตำแหน่งนี้นะคะไพ่ตำแหน่งนี้ถ้ามองในเรื่องของคนที่มีครอบครัวบุตรหลานบริวารนะคะก็อาจจะมีข่าวดีเข้ามานะคะหรือว่าเรื่องของสามีภรรยานะคะก็อยู่ในเกณฑ์ที่มีความเข้าใจกันดีนะสำหรับคนที่เกิดราศีเมษนะคะก็มีความเข้าใจกันมีความช่วยเหลือกันนะคะเป็นอย่างดีนะคะอย่ามีความระแวงสงสัยอะไรจนมากเกินไปนะคะเพราะมันอาจจะสร้างปัญหาให้ได้นะคะสำหรับคนที่เกิดราศีเมษนะส่วนคนโสดนะคะก็จะมีข่าวดีมีเรื่องของความรักเข้ามานะคะ2เหรียญนะคะในตำแหน่งที่6นะคะราชินีถือไม้เป็นไพ่เสริมนะคะเรื่องของการเงินนะมันยังอยู่ในสภาพที่ต้องหมุนอยู่นะคะเป็นสภาพการเงินที่ยังไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะสำหรับคนที่เกิดราศีเมษนะคะราชินีถือไม้นะคะเรื่องของการเงินต้องระมัดระวังเลยนะมันจะมีค่าใช้จ่ายนะคะที่คนที่เกิดราศีเมษอาจจะยังไม่ได้ตัดเตรียมเอาไว้นะมันเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะทำให้เรื่องของการเงินก็เลยขาดสภาพคล่องนะก็เลยเป็นเรื่องของการหมุนเงินแต่ก็ยังหมุนไปได้อยู่นะคะส่วนเรื่องของการงานในช่วงนี้นะเหนื่อยแล้วก็หนักนะคะก็อยู่ในช่วงที่เหนื่อยนะแล้วก็มีงานที่มีมากนะคะแต่ก็คนที่เกิดราศีเมษรู้สึกสนุกกับงานนะคะก็คงไม่มีปัญหาอะไรนะคะในตำแหน่งนี้นะคะก็ต้องระมัดระวังนะคะคนที่เกิดราศีเมษนะอาจจะเป็นคนที่ร่วมหุ้นนะหรือคนที่ทำธุรกิจนะคะกับมีการร่วมหุ้นมีการทำธุรกิจแล้วนะคะก็อาจจะมีเรื่องของการแตกแยกกันเกิดขึ้นนะคะสองเหรียญก็มองในตำแหน่งดีได้นะก็คือคนที่ทำงานน่ะมันเกิดความแตกแยกนะหรือผู้ที่ร่วมหุ้นน่ะมันผู้ที่ร่วมหุ้นเคยมีความสนิทสนมกันนะคะมันก็อาจจะมีเรื่องของการแตกแยกเกิดขึ้นนะคะในตำแหน่งหน้าที่การงานตรงจุดนี้นะคะก็ให้มีความรอบคอบด้วยนะแล้วก็ผู้ใหญ่นะคะที่ให้การสนับสนุนคนที่เกิดราศีเมษนะคะก็ต้องพูดคุยตลอดเวลานะไม่งั้นอาจจะมีความหืนห่างนะคะทำให้เรื่องของการงานอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้นะคะเดอะมูนนะคะในตำแหน่งที่7นะคะแล้วก็7ไม้เป็นไพ่เสริมนะคะให้ระมัดระวังนะคะจะถูกหลอกนะให้เสียเงินนะคะหรือเรื่องการงานมีคนนำปัญหามาให้มีคนกลั่นแกล้งนะคะเรื่องเกี่ยวกับการงานนะคะเอกสารสัญญาทุกอย่างต้องตรวจสอบตรวจทานให้รอบคอบนะคะคนที่เกิดราศีเมษต้องมีความระมัดระวังให้มากในช่วงเดือนตุลาคมนี้ถ้ามีไพ่เดอะมูนนะเขาก็จะมีความเครียดนะคะแล้วก็มีความวิตกกังวลอย่างมากนะอาจจะเป็นปัญหานะที่มีมาก่อนแล้วหรือว่าจะอาจจะเป็นปัญหาที่เพิ่งจะเกิดในเดือนตุลาคมนี้นะคะเดอะมูนปรากฏขึ้นก็ต้องมีความรอบคอบนะคะถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นแล้วนะคะก็อย่าท้อแท้ใจแล้วก็ลุกขึ้นมาสู้นะคะ7ไม้เป็นไพ่เสริมสู้แล้วจะชนะนะสู้แล้วจะมีข่าวดีเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะถึงจะเหนื่อยก็เถอะนะคะ7ไม้เป็นการสู้เกี่ยวกับเรื่องของงาน
สู้เกี่ยวกับเรื่องของคนแล้วก็สู้กับเวลาด้วยนะคะก็ฉะนั้นคนที่เกิดราศีเมษห้ามท้อแท้นะเมื่อมีปัญหาแล้วคุณก็ต้องลุกขึ้นมาสู้นะคะแล้วก็เอาปัญหาที่มีมาแต่ละอย่างนะคะมาแก้ทีละข้อนะมันก็จะเกิดข่าวดีขึ้นนะคะสำหรับคนที่เกิดราศีเมษนะคะแล้วก็ต้องรอบคอบเรื่องเอกสารสัญญาด้วยนะรอบคอบไปก่อนจะดีที่สุดนะคะ10ไม้นะคะในตำแหน่งที่8นะไพ่แห่งความยุติธรรมนะคะเป็นไพ่เสริมนะคะงานเหนื่อยงานหนักนะคะมีภาระหน้าที่เพิ่มขึ้นนะคะแต่ไพ่แห่งความยุติธรรมเป็นไพ่เสริมนะก็จะมีผู้ใหญ่นะคะมาคอยให้คําแนะนํามาคอยให้ความยุติธรรมนะคะแล้วก็คอยให้ความช่วยเหลือนะกับคนที่เกิดราศีเมษเป็นอย่างดีนะคะในตําแหน่งนี้นะคะคนที่ทําธุรกิจการงานนะที่มีปัญหานะคะเกี่ยวกับเรื่องของงานนะอาจจะมีเรื่องของกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะก็จะมีคนเข้ามานะคะช่วยเหลือในเรื่องของกฎหมายนะแล้วก็จะมีข่าวดีเกิดขึ้นด้วยนะคะสำหรับคนที่ทำงานข้าราชการนะคะอาจจะได้รับหน้าที่นะคะเพิ่มเติมมากขึ้นนะแต่ก็จะมีเรื่องของการงานที่มีการขยับขยายนะคะหรือมีการเติบโตขึ้นในอนาคตแน่นอนนะในช่วงนี้ก็ต้องอดทนให้มากๆนะคะแล้วก็ตั้งใจทำงานนะคะคิดว่าจะมีข่าวดีเกิดขึ้นกับคนที่เกิดราศีเมษแน่นอนนะคะ8ไม้นะคะแล้วก็อัศวินถือถ้วยนะคะในตำแหน่งที่9นะคะสภาพไพ่กับหัวนะคะระมัดระวังนะคะเรื่องของความรักนะคะจะมีเรื่องของคนรักเก่ากลับมานะแล้วก็จะคนรักนะคะอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นในเรื่องของความรักแหละสำหรับคนที่เกิดราศีเมษนะคะเป็นช่วงเวลาในเรื่องของให้ระมัดระวังเรื่องของความรักคนรักจะนอกใจนะคนรักจะไม่ซื่อสัตย์นะคะไม่จริงใจนะคะแล้วก็อาจจะเจอในเรื่องของความคดโกงนะเกี่ยวข้องด้วยนะคะในตำแหน่งนี้ด้วยนะคะคนที่เกิดราศีเมษระมัดระวังให้ดีนะคะอาจจะมีคนที่ไม่ค่อยชอบนะหรือว่าเป็นตั้งตัวเป็นศัตรูนะกับคนที่เกิดราศีเมษนะคะก็ต้องระมัดระวังตัวให้ดีแล้วก็อยู่นิ่งๆเข้าไว้นะคะอย่าทำอะไรที่มันไม่มีความรอบคอบนะคะมันก็จะเกิดผลเสียขึ้นได้นะคะกับคนที่เกิดราศีเมษนะคะไพ่ตำแหน่งนี้ถ้ามองในเรื่องของความรักก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ค่อยดีเลยนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะ5ถ้วยนะคะในตำแหน่งไพ่ใบสุดท้ายนะคะแล้ว The Lover นะคะเป็นไพ่เสริมสภาพไพ่กับหัวนะคะความเศร้านะหรือความทุกข์นะคะของคนที่เกิดราศีเมษนะคะที่มีมาก่อนหน้านี้แล้วนะสิ้นเดือนตุลาคมนี้นะคะคนราศีเมษก็มีความคิดแล้วล่ะมีความตั้งใจแล้วนะว่าจะไม่คิดถึงอีกแล้วนะคะแล้วก็จะไม่ยึดติดกับอดีตเก่าๆหรือความผิดพลาดเก่าๆอีกแล้วนะคะว่าจะเป็นเรื่องของการงานหรือเรื่องของชีวิตเก่าๆหรือเรื่องของความรักนะคะที่เคยมีความผิดพลาดมาก่อนหน้านี้นะคนราศีเมษก็จะเริ่มมีเรื่องของความเศร้านะคะที่มีความเศร้าที่น้อยลงนะคะมีความคลี่คลายลงนะคะมีการผ่อนคลายลงนะคะในเรื่องของความทุกข์ความเศร้านะแล้วก็มีเรื่องของการตั้งเป้าหมายแล้วว่าจะไม่คิดถึงเรื่องของอดีตแล้วนะแล้วก็จะใช้ชีวิตที่เหลือนี้ให้มันดีขึ้นนะคะสำหรับคนที่เกิดราศีเมษนะคะเรื่องของการเงินก็มีเข้ามาแล้วนะคะแต่ก็ยังต้องระมัดระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยละกันนะคะจะมีเรื่องของคนรักเก่าเข้ามาแต่ปัญหาก็ยังมีอยู่นะเพราะเดอะเลิฟเวอร์เป็นไพ่เสริมสภาพไพ่กับหัวนะคะเรื่องของความรักนะคะจะสร้างปัญหาให้เป็นเรื่องของความรักสามเศร้านะอาจจะมีเรื่องของการตัดสินใจนะที่ผิดพลาดนะคะเกิดขึ้นด้วยนะคะในเรื่องของความรักนะคะก็ต้องระมัดระวังให้มากนะคะสำหรับคนที่เกิดราศีเมษนะคะส่วนในคนที่เคยเป็นหุ้นส่วนนะหรือว่าทำธุรกิจร่วมกันนะคะอย่างที่พูดไปแล้วนะก็อาจนะมีโอกาสนะคะที่จะได้แยกกันได้แตกกันนะคะในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะของการได้ร่วมหุ้นกันนะแต่ก็จะเป็นการแยกกันด้วยความยินยอมนะคะหรือมีการตกลงกันที่ยินยอมที่จะแยกกันนะในการทำหุ้นนะคะโดยมีเรื่องของกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็มีความยุติธรรมทั้งสองฝ่ายก็คือมีความยินยอมนะคะทั้งสองฝ่ายนะแต่ก็จะทำให้คนที่เกิดราศีเมษอาจจะรู้สึกเหนื่อยนะรู้สึกหนักนะคะแต่ก็จะเป็นผลดีนะเกี่ยวกับเรื่องของงานในอนาคตนะคะในตำแหน่งนี้เรื่องของผู้ใหญ่นะคะก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะคนราศีเมษนะคะในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะไพ่เศรษฐีนะเป็นไพ่ใบแรกนะคะเรื่องของการงานเรื่องของการเงินนะอยู่ในเกณฑ์ที่พื้นฐานชีวิตนะคะก็ยังมีเรื่องของการเงินนะแล้วก็มีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเสมอนะคะงานที่ทำหรือธุรกิจที่ทำมักได้งานที่ยากนะคะแต่ผลตอบแทนสูงนะแล้วก็5ถ้วยเป็นไพ่ใบสุดท้ายนะคะก็เริ่มจะปัญหาหรือความทุกข์อ่ะปัญหา5ถ้วยก็คือความทุกข์ในใจนะคะคือประเด็นใหญ่เลยคือทุกเก่าๆนะคะคืออดีตเก่าๆที่มันเคยผิดพลาดแหละอาจจะมุ่งเน้นไปที่เรื่องของความรักนะคะก็คือความทุกข์ความเศร้าในใจแหละก็คนราศีเมษก็อ
ย่างที่บอกไปแล้วนะคะคือจะเลิกคิดแล้วนะคะแล้วก็ตั้งเป้าหมายแล้วว่าจะไม่หยิบเอามาคิดอีกแล้วนะแล้วก็จะมุ่งเน้นนะคะในเรื่องของการใช้ชีวิตที่เหลือให้มันดีขึ้นแหละนะคะก็คือจะรู้จักพอใจนะในสิ่งที่ตัวเองมีนะคะในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะ7เหรียญนะคะแล้วก็8ไม้นะคะเรื่องของการงานนะคะอย่ารีบร้อนนะคะในเรื่องของการตัดสินใจนะเรื่องของค่าใช้จ่ายก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะคะให้อดทนให้มากๆนะคะในเรื่องของการงานนะคะเพราะว่า7เหรียญนะคะในตำแหน่งนี้นะถึงจะเบื่อหน่ายนะหรือจะมีอุปสรรคเข้ามาในเกี่ยวกับเรื่องของงานนะแต่ก็มีโอกาสนะที่จะมีข่าวดีนะคะเกิดขึ้นนะคะคนที่เกิดราศีเมษก็ต้องอดทนให้มากๆแล้วก็ต้องขยันให้มากๆนะคะในเรื่องของการงานนะคะ10ไม้นะคะในตำแหน่งนี้นะคะแล้วก็เรื่องของ7เหรียญเนี่ยก็คือเหนื่อยนะคะเรื่องของการงานลงทุนไปเยอะนะคะแล้วก็กลัวนะคะเรื่องของการเงินด้วยคิดถึงเรื่องของการเงินนะคะเรื่องของการงานก็หนักนะค่าใช้จ่ายเยอะนะคะก็ขอให้อดทนไว้ละกันนะคะเพราะมีโอกาสนะที่จะมีเรื่องของการงานที่มีการขยับขยายที่ดีขึ้นนะแล้วก็จะมีเรื่องของการเงินนะคะดีๆกลับเข้ามาแน่นอนนะคะคนที่เกิดราศีเมษนะคะไพ่ที่เปิดออกมานะคะในตำแหน่งทั้ง10ใบนะคะแล้วก็ไพ่เสริมอีก10ใบนะมีผู้ใหญ่นะคะให้การสนับสนุนและคอยช่วยเหลือคนที่เกิดราศีเมษเป็นอย่างดีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่นะคะคือไพ่พระสังฆราชนะคะช่วยแนะนำชีวิตนะให้ไปในเส้นทางที่ถูกต้องนะคะแล้วก็แนะนำการวางแผนการปรับเปลี่ยนในการใช้ชีวิตนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการเงินนะคะก็จะมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยนะคะส่วนไพ่แห่งความยุติธรรมนะก็มีผู้ใหญ่เข้ามาให้คำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะหรือให้ความยุติธรรมนะหรือมีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะก็จะมีผู้ใหญ่มาคอยให้คำช่วยเหลือนะหรืออาจจะมีเรื่องของกฎหมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะคนราศีเมษก็จะมีคนให้การช่วยเหลือตลอดนะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือคนในครอบครัวนะก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่นะคะในช่วงเดือนตุลาคมนี้เรื่องของงานนะคะอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคนะมีความเบื่อหน่ายบ้างนะคะต้องมีการเรียนรู้มีการเพิ่มเติมในทักษะของงานตลอดนะงานยากนะคะแต่ก็มีผลตอบแทนที่ดีนะอาจเหนื่อยมีปัญหาแต่คุณสนุกกับงานนะคะแล้วก็ขอให้อดทนให้มากๆนะก็จะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของงานนะคะแล้วก็ให้ระมัดระวังด้วยเดี๋ยวมูลปรากฏขึ้นในตำแหน่งนี้นะคะอย่างที่บอกไปแล้วเอกสารทุกอย่างนะคะต้องตรวจทานนะคะให้ละเอียดรอบคอบนะคะเรื่องของการเงินเหมือนกันนะคะให้ระมัดระวังแล้วกันนะคะอาจจะมีโอกาสนะที่จะมีเรื่องของการเงินนะคะที่อาจจะถูกโกงออกไปนะหรือว่าอาจจะมีคนนะคะที่เข้ามานะกลั่นแกล้งทำให้เรื่องของการงานมีปัญหานะคะแต่7ไม้นะคะอย่างที่บอกไปแล้วนะเรื่องของการงานต้องลุกขึ้นมาสู้นะอย่าท้อนะคะแล้วก็อย่าเบื่อที่จะทำงานนะคะคนที่เกิดราศีเมษนะต้องสู้ตลอดเวลานะคะก็จะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของงานแน่นอนนะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะการเงินคนราศีเมษพื้นฐานมีเรื่องของการเงินอยู่แล้วนะอาจจะเป็นการเงินมาจากผู้ใหญ่ที่ให้การสนับสนุนหรือเป็นเงินที่มาจากงานหรือธุรกิจที่เราทำนะคะก็ถือว่าพื้นฐานเรื่องของการเงินก็ยังดีอยู่นะแต่ก็จะมีเรื่องของการคิดจัดแจงเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะให้มีความรอบคอบมากขึ้นนะคะก็ขอให้ระมัดระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วกันนะเพราะมันจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายบางอย่างนะที่เกิดขึ้นนะคะโดยที่คนที่เกิดราศีเมษน่ะไม่ได้คิดถึงนะคะมันเกิดขึ้นอย่างกระทันหันนะทำให้มีเรื่องของการเงินออกไปนะคะก็ขอให้ระมัดระวังเรื่องของการเงินด้วยเรื่องของการลงทุนก็ต้องมีความรอบคอบนะคะในเรื่องของการเงินให้มากๆเลยนะคะพอไพ่ตำแหน่งนี้นะคะอาจจะมีเรื่องของการเงินกลับเข้ามาแต่เขาก็ให้ระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายอยู่ดีนะคะที่จะไหลออกไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้เดือนนี้อย่างที่บอกแล้วอย่าไปค้ำประกันให้ใครนะคะระมัดระวังนะให้มากๆสำหรับคนที่เกิดราศีเมษนะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะก็มีความรักมีความอุ่นให้กันนะมีความเข้าใจกันนะคะมากนะในช่วงเดือนนี้นะคะคือช่วยกันร่วมแรงร่วมใจกันนะคะในเรื่องของการงานนะคะหรือก็ครอบครัวก็มีความอบอุ่นนะเป็นไพ่ที่ดีนะคะสำหรับคนที่มีครอบครัวสำหรับคนที่เกิดราศีเมษนะคะอย่ามีความระแวงสงสัยนะจะมากจนเกินไปนะคะไม่งั้นอาจสร้างปัญหาขึ้นได้นะคะแต่สำหรับคนที่เป็นคนโสดอยู่นะคะก็จะมีเรื่องของความรักเข้ามาแต่ก็จะมีเรื่องของความรักเก่าเข้ามาเหมือนกันนะคะแล้วไพ่ในตำแหน่งนี้จะมีเรื่องของรักสามเศร้าเกิดขึ้นนะแล้วก็จะมีเรื่องของคนรักเก่ากลับมามีการตัดสินใจที่ผิดพลาดในเรื่องของความรักนะคะก็ขอให้ค่อยๆคิดแล้วกันนะคะคนที่เกิดราศีเมษนะมักจะมีความหวังในเรื่องของความรักสูงนะคะแต่ก็มักจะเจอคนที่ไว้ใจไม่ค่อยได้นะคะไม่ค่อยจริงใจไม่ค่อยซื่อสัตย์นะคุณก็ต้องมีสติในเรื่องของความรักให้มากค่อยๆคิดค่อยๆทำนะคะแล้วก็
ค่อยศึกษาไปเรื่อยๆถ้าเรื่องของความรักมันยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ค่อยดีนะคะเราก็หยุดไว้ก่อนนะแล้วก็โฟกัสเรื่องของงานกับเรื่องของเงินดีกว่านะคะส่วนเรื่องของความรักดีๆก็ต้องมีเข้ามาแน่นอนนะคะในโอกาสหน้าต่อๆไปนะคะเดือนนี้นะคะภาพโดยรวมก็ยังมองคนราศีเมษยังมีโอกาสนะในเรื่องของการงานอยู่นะคะแล้วก็มีโอกาสเรื่องของการเงินนะที่จะเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าเรามองดูแล้วผู้ใหญ่น่ะเข้ามาช่วยนะคะแล้วก็มาให้คำแนะนำทุกอย่างในชีวิตนะคนราศีเมษก็เลยจะมีเรื่องของความคิดแล้วก็การทำธุรกิจนะคะที่มีความก้าวหน้าขึ้นในอนาคตแน่นอนนะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็ขอให้โชคดีนะส่วนในเรื่องไหนที่เป็นอุปสรรคขอให้ผ่านพ้นไปนะคะแล้วให้มีเรื่องของการงานเรื่องของการเงินดีๆกลับเข้ามานะคะสำหรับคนที่เกิดราศีเมษเยอะๆเลยนะคะวันนี้นะคะก็จะขอจบการดูไพ่24พยากรณ์นะคะสำหรับคนที่เกิดราศีเมษนะคะเพียงเท่านี้นะคะเป็นกำลังใจให้เสมอนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะคะเราจะได้มาพูดคุยนะคะกันทุกเดือนนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ